องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองประกาศขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการสงกรานต์ในประเทศไทยให้แก่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยนายโกวิทพกามาศอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากนี้ไปทางกรมเตรียมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมสงกรานต์ในประเทศไทยไปพร้อมกันเนื่องจากสงกรานต์เป็นประเพณีปีใหม่ไทยที่เฉลิมฉลองกลางเดือนเมษายนของทุกภูมิภาคในประเทศและนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกโลกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18และในปี2567นี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่และใช้เป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์จัดงานมหาสงกรานต์ World สงกรานต์ Festival ประเพณีสงกรานต์ไทยหมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลกดำเนินการผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม76จังหวัดทั่วประเทศและ50เขตในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่1ถึง21เมษายนนี้